ไม่ทราบจะผิดกติกาเสียมารยาทหรือไม่นะครับแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรนะเพราะท่านก็เปิดตัวนะครับมาพร้อมกับครอบครัวด้วยนะครับให้กำลังใจมวลมหาประชาชนซูโมตู้คุณจรัสพงษ์สุรสวัสดีก็มานะครับพี่น้องครับขออภัยท่านนะครับเอ่ยนามดาราศิลปินนักร้องนักแสดงอีกมากมายหลายคนนาทีนี้พี่น้องครับปรากฏกายสำแดงตนกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินแล้วรอวันรวมพลนะครับพี่น้องครับคุณทวินเปลี่ยนสีบอกยก9แล้วชกกัน12ยกนะครับภาวนานะครับผมขอให้น็อกได้ในยกที่11ก็แล้วกันนะครับสถานการณ์จะน็อกได้ไม่ได้อย่างไรอ๋อมานาทีเดียวขอ1นาทีอาจารย์เรียนเชิญครับไหนอนุญาตนะครับเอ่ยชื่อแล้วก็ต้องให้เกียรติพี่สำราญน้องสำราญหน่อยครับครับเจตนาพี่มีนิดเดียวครับพี่มาพบพี่สุเทพแล้วก็น้องสาธิตก็จะคุยเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยเท่านั้นเองคือพาสไนเปอร์มาให้เขาวันนี้ดีมากนะที่มีไฟฉายอย่างนั้นไว้นี่ฉลาดมากมันจะมีสองข้างแต่สไนเปอร์ของพี่มา200คนไม่ได้เอาปืนมานะครับเพราะว่าม็อบเขาห้ามอาวุธมาทำไมวะเราใช้อาวุธวิถีไกลเป็นหนังสติ๊กอาบยาพิษคือเสื้อแดงเขาเปิดฝึกอบรมการใช้ปืนแล้วสำราญทราบใช่ไหมครับพี่กำลังจะเปิดหลักสูตรการหลบกระสุนปืนให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเรื่องสำคัญที่ต้องหารือกับพี่สุเทพกับน้องสาธิตก็จะเป็นเรื่องซึ่งจะต้องไปทำกันที่ดูไบพร้อมโอเคพร้อมสไนเปอร์ซึ่งเป็นเอาคออีด่าร้วนครับโอเคโอเคเอาละครับมาทักทายพี่น้องนะครับ